มแกพอจะมีเงินให้ฉันยืมบ้างไหมอ่ะคือช่วงนี้ฉันหมุนเงินไม่ค่อยทันเลยว่ะแกสมน้ำหน้ามีน้ำใจกับคนอื่นไปทั่วดีนะฉันไม่มีเงินให้หรอกต้นมาผมไม่มีตังค์เลยแกกลับจะมาหลอกกินฟรีเลยสิให้มันนะแกใจเย็นนะแกเขาก็ดูท่าทางน่าสงสารจะตายจ้ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปนั่งก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวฉันตักข้าวแล้วก็ตักแกงไว้ให้จ้ะขอบคุณมากนะจ้าใจบุญจริงนะคิดว่าข้าวพวกนี้มันได้มาฟรีหรือไงเอาละแกฉันไม่ยุ่งกับแกแล้วนี่จ้าข้าวจ้าครับอันนี้ก็น้ำจ้าว่าแต่ฉันไม่ค่อยคุ้นหน้าพี่เลยอะจ้าน่าจะไม่ใช่คนแถวนี้ใช่ไหมจ้ามาหางานแถวนี้เหรอจ้าจะมาโรงงานในซอยนี้นะครับผมมาจากกรุงเทพครับโอ้ยโรงงานซอยนี้นี่ไกลนะจ๊ะพี่ท้ายซอยนู่นน่ะถ้าเดินไปเนี่ยเหนื่อยแย่เอางี้เดี๋ยวฉันน่ะออกค่าวินให้พี่ก็แล้วกันนะจ๊ะเอาไว้พี่สมัครงานทำงานแล้วได้เงินเมื่อไหร่ค่อยเอามาคืนฉันก็ได้จ้ะงั้นผมสัญญาว่าผมได้เงินเดือนเมื่อไหร่ผมจะเอามาคืนนะครับค่ะกินให้อิ่มๆเลยนะจ๊ะขอบคุณนะครับค่ะถ้าไม่พอก็บอกฉันนะเดี๋ยวฉันตักเพิ่มให้จ้าอีกแล้ววันนี้กินอะไรดีจ๊ะเอาเหมือนเดิมนั่นแหละจ้ะได้เลยจ้าไอ้พวกหลอกลวงที่โรงงานไม่มีข้าวกินหรือไงถึงจะมาหลอกกินฟรีแล้วอ่ะมีครับแต่ผมถูกใจน้ำใจและอาหารของแม่ค้าคนนี้ครับอ๋อพี่แกติดใจนะเพราะว่าจะได้กินฟรีใช่ไหมล่ะไม่มีปัญญาจ่ายเลยสิแกก็พูดเกินไปนะแอมอย่าไปถือสามันเลยนะจ๊ะพี่เดี๋ยวฉันตักข้าวให้พี่กินดีกว่าพี่ไม่ถือสาหรอกไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวพี่จะเอาเงินมาคืนให้ทั้งหมดเลยไม่เป็นไรหรอกจ้ะพี่ฉันน่ะก็พอขายได้อยู่ได้นะจ๊ะพี่นั่งก่อนเลยนะจ๊ะจ้ะนางฟ้านางสวรรค์ค่าเช่าที่มีหรือยังคะพอจะมีเงินให้ฉันยืมบ้างไหมอ่ะคือช่วงนี้ฉันหมุนเงินไม่ค่อยทันเลยว่ะแกสมน้ำหน้าเป็นไงล่ะมีน้ำใจกับคนอื่นไปทั่วดีนะฉันไม่มีเงินให้หรอกมีแต่เงินเก็บที่เอาไปจ่ายค่าเช่าให้ตาบัวไหลอ่ะก็ฉันสงสารเขานี่แกโอ้ยแกสงสารเขาแล้วเขาจะสงสารแกบ้างไหม
นางฟ้านางสวรรค์หรือไงให้คนอื่นไปทั่วร้านกาแฟเปิดแล้วจ้าเป็นไงล่ะแม่นางฟ้านางสวรรค์ใจดีกับคนไปทั่วเป็นไงเจ๊งแล้วแม่โอ้ยไม่หรอกแกนิดหน่อยนะฮึแล้วนั่นไงลูกค้ากินฟรีของแกอีกละโอ้ขับรถคันใหญ่มาซะด้วยไปยืมใครเข้ามาอีกละสวัสดีจ้ะพี่วันนี้ฉันไม่ได้เปิดร้านขายอะจ้ะพอดีว่าฉันไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าที่อ่ะร้านฉันก็เลยปิดไปแล้วนะจ๊ะวันนี้ผมไม่ได้จะมากินข้าวแต่ผมจะมาจ่ายค่าข้าวครับแล้วพี่มีเงินจ่ายเหรอจ๊ะอันนี้คือสัญญาเปิดร้านขายข้าวที่โรงงานของผมตลอดชีวิตพร้อมเงินสด 100,000 บาทให้คุณไปตั้งตัวครับโอ้พี่ 100,000 บาทฉันรับไว้ไม่ได้หรอกจ้ะมันเยอะเกินไปนะพี่รับไว้เถอะครับถ้าพี่ไม่ได้ค่าข้าวกับค่าวินของเปิ้ลวันนั้นพี่คงแย่แล้วพี่เอาเอกสารพวกนี้มาได้ไงจ๊ะพี่เพิ่งเริ่มทำงานเองไม่ใช่หรอเขาไม่ได้เป็นพนักงานในโรงงานหรอกนะเขาเป็นลูกชายฉันแล้วฉันก็เป็นเจ้าของโรงงานแล้วตอนนี้เขาก็จะมาสานต่องานของฉันเพราะว่าฉันอ่ะจะขอพักผ่อนสักทีแล้วทำไมพี่ไม่บอกความจริงกับฉันตั้งแต่แรกล่ะจ๊ะวันนั้นผมก็ตั้งใจจะบอกคุณแต่มีคนพูดดักคอผมไว้ก่อนผมก็เลยปล่อยเลยตามเลยโอ้หนูรับไว้เถอะเงินจำนวนนี้หนูอ่ะเอาไปเปิดร้านในโรงงานของฉันลูกชายฉันอ่ะเขาบอกกับหนูอ่ะมีฝีมือทำอาหารอร่อยรับไว้เถอะนะครับไว้เจอกันที่โรงงานนะครับขอบคุณมากๆเลยนะคะเจอกันเถอะครับแม่พี่แกไว้มีเยอะมากนี่พี่แกคราวหลังอ่ะขอเขาให้ฉันไปขายที่โรงงานบ้างนะนะๆๆนะนะแต่ฉันยืมสัก1,000-2,000ได้ไหมอ่ะจ่ายค่าเช่าบ้าน